นี่คือให้ของจริงค่ะอย่างล่าสุดเลยกลับมาพี่ตะกะแตนค่ะยังไงคะพี่ซื้อไปเท่าไหร่นะจริงๆเรื่องราคาพี่ขอไม่บอกนะคะเรื่องราคาขอไม่บอกไอ้เนี้ยค่ะแต่เรื่องราวที่เรากับตะกะแตนเนี่ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือพี่กับน้องตะกะแตนเนี่ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเพลงตะกะแตนมากแล้วเคยจ้างตะกะแตนไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดูแล้วตะกะแตนโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนไอ้เนี้ยค่ะว่าพอดีหนูร้องเพลงของตัวเองไม่ได้แล้วนะคะแม่พอดีหนูแบบพอดีไม่ได้ทำงานกับบริษัทเดิมอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะแล้วน้องก็บอกว่าหนูจะยกเลิกได้นะพี่เอก็บอกไม่เป็นไรลูกร้องเพลงไหนก็ได้เพราะว่าเราอ่ะรักลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นใน TikTok อ่ะค่ะที่ตอนนี้เขาแชร์กันในเนี้ยใช่ร้องได้7คำแล้วเรารู้สึกว่าอ้าวเราก็รู้จักเขามา4ปีแล้วแล้วเราก็พูดคุยโทรคุยกันทุกเรื่องอะไรทุกอย่างไอ้เดียแล้วทำไมเวลาลูกสาวเราเหมือนเขามีความทุกข์ไอ้เดียทำไมเราอยู่เฉยๆทำไมเราไม่ไปช่วยไอ้เดียก็คิดในใจว่าหาวิธีที่จะช่วยเขาไอ้เนี้ยค่ะก็เลยได้พูดคุยกับทางแกรมมี่ซึ่งทางแกรมมี่ก็น่ารักมากไอ้เดียค่ะก็มอบหมายขายลิขสิทธิ์ทุกอย่างด้วยดีไอ้เนี้ยพี่เอก็เลยได้มีวันนี้วันที่เราก็ซื้อมาเสร็จแล้วสักระยะนึงอะค่ะเราก็แบบว่าน้องตะกะแตนว่างไหมลูกมาสอนร้องเพลงให้พี่เอที่บ้านหน่อยได้ไหมไอ้เดี๋ยวคือจริงๆแล้วเป็นแผนการอยากเซอร์ไพรส์ไอ้เดี๋ยวเขาก็มาสอนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหนูสอนเพลงหนูอาจจะร้องได้แค่7คำไอ้เดี๋ยวเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องร้องแค่7คำแล้วเพราะว่าแม่ซื้อลิขสิทธิ์ทั้งหมดให้ลูกหมดแล้วไอ้เดี๋ยวค่ะเขาก็ช็อกไอ้เดี๋ยวค่ะเขาก็น้ำตาไหลไอ้เดี๋ยวเราก็รู้สึกแบบเหมือนดีใจกับความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งไอ้เนี้ยเหมือนคนชอบมองว่าเพศเราจะเปแต่ผู้ชายไอ้เนี้ยเราก็อยากให้ผู้หญิงทั้งประเทศรู้ว่าพี่เอเปผู้หญิงด้วยนะคะลูกไม่ได้เปแต่ผู้ชายอย่างเดียวไอ้เนี้ยค่ะทุกเพลงเลยค่ะทุกเพลงทั้งชีวิตการเป็นนักร้องของตะกะแตนต่อไปนี้ตะกะแตนจะร้องเพลงได้หมดทุกเพลงของแกรมมี่นะคะนะครับไม่ได้ถูกนะไม่ถูกเลยค่ะเลยซื้อให้ต้องเอสุภชัยซื้อ1ปีค่ะ1ปีนะคะแล้วแกมมี่ก็น่ารักนะคะแถมเดือนให้ด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมันต้องเป็นหลัก10จริงๆแม่ไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขดีกว่าลูกไอ้เนี้ยแม่ขอพูดเรื่องความแบบเหมือนกับพี่บอกตะกะแตนแล้วว่าพี่เอใช้ความรักในการเดินทางพี่รักหนูพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่ซื้อให้หนูอะมันมีคนแก่หรือว่าเด็กหรือว่าวัยรุ่นหรือวัยน้องพวกเราที่เราฟังเพลงหนูอยู่หรือไม่ก็ลูกสาวพี่เออ่ะเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงตะกะแตนก่อนตายสักครั้งนึงไอ้เด้อต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะพี่เอซื้อให้ตะกะแตนได้ร้องแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปตะกะแตนร้องเพลงตัวเองได้เต็มที่ลูกๆคนไหนมีตามียายที่ฟังเพลงตะกะแตนแล้วอยากฟังตะกะแตนร้องนะคะจ้างไปเล่นหน้าบ้านเหมือนที่พี่เอจ้างไปให้พ่อพี่เอดูได้เลยแล้วตะกะแตนก็จะได้ร้องเพลงที่พวกเรารู้จักและพวกเราชอบได้แล้วด้วยความสุขที่ได้ไปร้องสาวมันเป็นยังไงบ้างพี่เอเหมือนพี่เอจะดีใจทุกครั้งเวลาเห็นน้ำตาของความสุขจากน้องๆผู้หญิงไงเนี่ยพี่รู้สึกว่าดีใจมากที่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์เล็กๆอะค่ะให้กับผู้หญิงคนหนึ่งไงเนี่ยค่ะทุกๆคนเลยนะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยได้บอกเลยนะคะน้องๆ นักข่าวด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่จะเป็นศิลปินดาราเนี่ยค่ะใช่แต่เราก็ต้องเป็นพี่น้องกันก่อนเราต้องรักกันก่อนเราต้องช่วยเหลือกันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่เป็นใครแล้วจะดูแลได้ตลอดเพราะว่าพี่เอก็ต้องดูแลคนเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นพวกเดียวกันแล้วเราต้องดูแลตลอดไปจนถึงวันตายนะครับตะกะแตนได้บอกอะไรกับพี่เอไหมหรือว่าอยากเขาก็จะทำอะไรเพื่อนเขาก็ดีใจมากเขาบอกว่าให้พี่เอพูดไปเลยพี่เอบอกว่าพี่เอเป็นคนให้แล้วไม่อยากพูดถ้ามีอะไรให้ทุกคนไปถามตะกะแตนเองแล้วกันความรู้สึกของเขาอย่างนี้ค่ะแต่เราเป็นผู้ให้เราก็ได้แค่นี้ค่ะบอกทุกคนว่าให้แล้วนะคะไอ้เนี่ยแล้วท่านบอกอะไรพี่เอบ้างเขาบอกขอบคุณพี่เอมากขอบคุณแม่มากไอ้เนี่ยคือเขาแอบดูเราอยู่ตลอดจริงๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เอกับตะกะแตนสนิทกันไอ้เนี่ยเขาก็จะโทรมาปรึกษาทุกเรื่องไอ้เนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่อย่างน้อยเราก็เป็นประโยชน์ให้เขาให้เขารู้สึกน้ำตาไหลด้วยความสุขไอ้เนี่ยค่ะพี่เอว่าคนไทยทั้งประเทศหลายคนที่รักเขาก็ดีใจตามพี่เอเนี่ยค่ะเป็นคนซื้อแล้วร้องตะกะแตนสักเพลงนึงไหมคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้อ่ะร้องต่อเดี๋ยวลูกเราก็รู้แล้วอ่ะร้องมากเรื่องอะได้แค่นี้เดี๋ยวกัน7คำไหมคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เอขอแกรมมี่แล้วว่าพี่เอขอไว้ด้วยคนนะเดี๋ยวถ้าพี่เอร้องเกิน7คำแกรมมี่ไม่ว่านะคะเดี๋ยวกันขอบพระคุณนะคะช่วงนี้แบบว่าเปย์หลายๆคนเลยพี่อ้ําก็พี่อ้ําก็เปย์ครับอ๋อกับพี่อ้ําเทียมพี่อ้ําไปด้วยคือพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําเป็นคนที่ชอบคาเทียเดี๋ยวแล้วพี่อ้ําก็บอกว่า
เนี่ยเหมือนกำไรอ่ะพี่อ้ําบ่นๆว่าสวยแล้วก็ชอบแล้วพี่เอกับพี่อ้ําอ่ะค่ะอยู่กันมา25ปีเต็มๆอย่างเงี้ยกับที่พี่อ้ําทำให้เป็นเอสุภชัยทุกวันนี้ซึ่งมูลค่าแบบพี่เอรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นแล้วก็พี่เอก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามา25ปีอ่ะกับกำไรวงนึงไอ้เนี้ยเราซื้อให้เขาไอ้เนี้ยพี่เอก็ว่ามันสมควรไอ้เนี้ยค่ะก็เลยได้ซื้อให้พี่อ้ําไปไอ้เนี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะแต่พี่อ้ําหัวขายต่อไม่ได้เพราะว่าสนับสนุนพี่อ้ําอ่ะหัวการค้าตลอดเลยพี่เอก็สลักชื่อที่กล่องใช่ป่ะคะว่าอ้ําแกก็บอกว่าเนี่ยฉันไปขายต่อไม่ได้แล้วนะเนี่ยพี่เอก็เลยแซวว่าเนี่ยหลานฉันก็มีเป็นหลานสาวด้วยไอ้เนี้ยให้หลานได้นะถ้าพี่อ้ําเบื่อแล้วไอ้เนี้ยพี่เอก็แกก็เลยอยากให้พี่เอซื้อกำไรเหมือนแกแต่พี่เอบอกว่าพี่เอขอเป็นสร้อยคอด้วยแล้วก็กำไรด้วยอะไรแบบหลายๆอย่างผสมกันไปเรื่อยๆแต่วันนี้ก็ใส่สร้อยคอเพราะว่าเป็นเกาะอกอย่างเงี้ยวันนั้นไม่ถ่ายครับเพราะว่าถ่ายสร้อยเดี๋ยวแต่พี่ว่าครั้งหน้าถ้าเจอน่าจะถ่ายต่อเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณสวยก่อนได้เลยค่ะยืนตรงไหนดีครับ